ธรรมนัสพรหมเผ่านะกล่าวถึงกรณีคลิปเสียงคนที่คล้ายพลเอกประวิตรแหละซึ่งเป็นเหตุการณ์สมัยธรรมนัสเป็นเลขาพรรคทราบเรื่องนี้หรือไม่นักข่าวถามเหรอนักข่าวบอกเหรอว่าสมัยเป็นเลขาพรรคเหรอธรรมนัสตอบว่าไงไปฟังธรรมนัสสิท่านได้รู้เรื่องนี้ไหมคะไม่ทราบครับไม่ทราบมาก่อนเพราะไม่มีเสียงผมเลยหรือว่ามีก็ไม่รู้ตรงนี้มองยังไงคะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าครับเขาบอกมีการปิดทวิตของลุงป้อมไม่ทราบเอาคืนกันอะไรเงี้ยครับไม่ทราบครับผมไม่ได้เข้าไปนานแล้วเลยไม่รู้ความเคลื่อนไหวเอาล่ะมาถามว่าในฐานะที่เคยเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและเป็นส่วนหนึ่งของพรรควันหนึ่งมีประเด็นแบบนี้ออกมาอยากมีอะไรฝากถึงพลเอกหรือไม่ธรรมนัสตอบว่าไม่มีแต่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ถามถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐตั้งคณะกรรมการส.ส.ตั้งคณะสอบส.ส.กลุ่มธรรมนัส20คนมาฝ่าฝืนข้อบังคับพรรคเนี่ยคาดการณ์หรือเปล่าว่าผลจะออกมาอย่างไรธรรมนัสตอบว่าไม่ใส่ใจเราไม่ได้มีผลอะไรกับพวกผมก็คือยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วจะทำอะไรก็ไม่คืออย่างที่เรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปตลอดเวลาว่าอยากอยู่แบบไม่เป็นศัตรูกับใครแต่ในขณะเดียวกันเรารักที่จะออกมาโดยสันติไม่ใช่สันติพร้อมพัฒน์นะครับโดยสันตินะครับไม่ได้อยากสร้างปัญหากับใครแต่กลุ่ม20คนเมื่อออกมาโดยดีแล้วคุณยังมาวุ่นวายเนี่ยก็ให้ระวังหน่อยกันบอกแล้วว่าผมก็พร้อมสวนกลับมีหลายท่านต้องไปขึ้นศาลที่จังหวัดนราธิวาสหลายท่านแม่ฮ่องสอนหลายท่านพะเยาหลายท่านเชียงรายนะครับใครจะพูดจะจาอะไรก็ระวังหน่อยเพราะว่าผมตั้งวอรูมฝ่ายกฎหมายให้พี่น้อง20คนไว้ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามที่มันไม่เป็นข้อเท็จจริงก็ให้ระวังนะครับไม่งั้นก็ได้ไปกินข้าวเย็นที่แม่ฮ่องสอนพะเยาไม่เป็นไรเราไม่ต้องระวังเราแค่มีข้อมูลเท่านั้นเองและเราไม่ต้องไปกินข้าวเย็นที่ไหนก็ได้เราจะกินข้าวเย็นที่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราเองคุณธรรมนัสไม่ต้องมาสนใจว่าเราจะบินไปเที่ยวบินไหนกินข้าวเย็นที่ไหนอย่าพูดจาข่มขู่พี่น้องประชาชนแบบนี้เรามีวอลลุ่มระวังเถอะต้องไปขึ้นศาลนราธิวาสแม่ฮ่องสอนพะเยาระวังต้องไปกินข้าวเย็นที่นู่นที่นั่นนี่อย่าพูดจาข่มขู่พี่น้องประชาชนแบบนี้อย่าพูดจาคุกคามคนเห็นต่างแบบนี้คุณเป็นส.ส.คุณเป็นนักการเมืองคุณพูดจาแบบนี้ไม่ได้พูดไปยิ้มไปกระยิ่งไปอย่างนี้ไม่ได้พูดนี้ไม่ถูกต้องคุณธรรมนัสจะมาขู่ว่าระวังให้ดีเถอะนะใครมาพูดจากับพวกผมมาระวังให้ดีนะระวังแล้วเราจะฟ้องคุณที่นราธิวาสไปฟ้องคุณที่พยาไปฟ้องคุณที่เชียงรายไปฟ้องต่างจังหวัดไกลๆให้คนถูกฟ้องมันแบบมันเดือดเนื้อร้อนใจอ่ะอย่าพูดจาแบบนี้คนดีๆไม่พูดจาแบบนี้เจอกันที่เบตงไหมล่ะหมายถึงว่าไปเที่ยวสนามบินมีสนามบินมีเด้อโอเคเบตงไก่เบตงอร่อยนะเธอฉันจะบอกอะไรให้นะสัมผัสอายเวทเดี๋ยวนี้เราจะอะไรให้เธอฟังไก่สลัมอที่เบตงอ่ะธรรมนัสรู้จักไก่สลัมอมะไก่ตัวเล็กนะแล้วหลังมันแอ่นแล้วขนมันเนี่ยสวยมากก็เรียกไก่ท้องถิ่นที่เบตงไก่ยะลานะเขาเรียกไก่สลัมอหางมันสวยเป็นครีอย่างนี้เลยนะตัวเล็กนิดเดียวเราไปดูไก่สลัมอกันนะที่เบตงยะลาไปไหมตอนนี้ฉันมีพาสปอร์ตฉันออกนอกประเทศได้นะเดี๋ยวเราข้ามไปเนี่ยอุโมงค์ไปนะแล้วออกไปเป็นมาเลเซียเลยไปด้วยกันมะเนาะไก่สลัมอสวยเลยไก่สลัมอยะลามีที่เดียวเลยภาพมาไวด้วยมีที่เดียวเลยแล้วไม่มีข้าวมันไก่ที่ไหนนะอร่อยเท่าข้าวมันไก่เบตงถูกค่ะข้าวมันไก่ยะลาเนี่ยอร่อยมากเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเขาใช้ไก่เบตงใช่มั้ยไก่เบตงเนี่ยเนื้อนุ่มหนังแน่นกรอบพอสับออกมาป้องๆแล้วห้ามเอามีดตีนะอย่ามีดตีนะห้ามตบไก่อย่าตบไก่นะจ๊ะใช่ๆการตบไก่นี่ถือว่าเป็นการแบบทำบาปมากเนาะสับไปเลยปังๆๆๆๆแล้วก็จะมีน้ำราดแล้วก็กระเทียมเจียวโรยอยู่ไปกินข้าวมันไก่ที่ยะลากันไหมอ่ะคือพูดจาแบบนี้ไม่ได้เลยนะหลายท่านไปขึ้นศาลที่นราธิวาสหลายท่านที่แม่ฮ่องสอนหลายท่านที่พะเยาหลายท่านที่เพียงใจพูดจาอะไรระวังหน่อยผมตั้งวอลลุ่มฝ่ายกฎหมายให้กลุ่มส.ส.20คนใครอยากวิจารณ์อะไรก็ตามให้เป็นข้อเท็จจริงให้ระวังไม่งั้นจะต้องไปกินข้าวเย็นที่แม่ฮ่องสอนหรือพะเยา
ทั้งหมดนี้ความจริงหมดเลยนะเรื่องไก่ชะลมอไก่เบตงเรื่องพะเยาแห้งมากสนามบินเชียงรายน้ำท่วมหนักมากต้องเปลี่ยนไปขอบคุณมากไทยแอร์เอเชียนะแล้วต้องเปลี่ยนอยู่เชียงใหม่นี่ทั้งหมดนี้ไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่จริงเลยจริงหมดทุกอย่างเลยความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นอะต่อมาถามว่าตรงนี้ได้มีการดำเนินการแล้วหรือยังคุณทำแล้วบอกเรียบร้อยไปหลายรายแล้วเราบอกเลยว่าเราออกมาไม่อยากสร้างศัตรูกับใครแต่อย่ามาวุ่นวายกับพวกเราถามว่ามองว่าพรรคพลังประชารัฐถึงขาลงแล้วหรือยังเพราะมีหลายกลุ่มทยอยลาออกล่าสุดอธิรัตน์ก็เพิ่งลาออกไปทำไมนั้นบอกไม่ทราบถามว่าได้มีการพูดคุยปรับทุกข์กันตามภาษาพี่น้องกับคนที่อยู่ในพลังประชารัฐหรือยังธรรมนัสบอกว่าส่วนใหญ่คนที่รักพรรคจริงก็โทรมาหาผมแสดงความห่วงใยพรรคเราเคยเป็นพรรคที่มีส.ส.ร้อยกว่าชีวิตที่แม้ตอนจะออกมาจากพรรคเราก็ยังเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยก็โทรศัพท์หากันผมก็บอกไปว่าไม่อยากก้าวล่วงกับกิจการภายในพรรคเชื่อผมเถอะเดี๋ยวก็จะมีกลุ่มใหญ่ออกมาอีกถามว่ากลุ่มใหญ่ที่ออกมาอยู่กับธรรมนัสใช่หรือไม่ธรรมนัสบอกว่าไม่เราอยู่กันขนาดนี้มีความสุขพอแล้วถามว่าถ้าหากว่าแต่ละกลุ่มจะออกมาอยู่กับธรรมนัสอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นเรื่องสิทธิของแต่ละบุคคลนะถามต่อว่ามีหลายคนมาว่าคลิปที่หลุดเป็นฝีมือของธรรมนัสใช่หรือไม่ตอบค่ะจะผมจะเอามาจากไหนออกมาตั้งนานแล้วบางคลิปนี่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆเลยถ้าเราฟังให้ดียืนยันว่าไม่เกี่ยวกับผู้กองเข้าไปผมคงไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ผมเตือนตอนสมัยอยู่พักแล้วว่าจะคุยอะไรทางโทรศัพท์ระวังโดนดักฟังเคยเตือนแล้วแม้กระทั่งผมเองผมก็ต้องระวังตัวเองมาถามว่าลักษณะแบบนี้เป็นการดักฟังใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นการอัดเสียงใช่หรือไม่ธรรมนัสบอกว่ามันต้องมีกระบวนการภายในพักอย่าไปโทษคนอื่นนะมันเป็นเรื่องภายในใครจะเข้าถึงตรงนั้นก็ได้ง่ายถามว่าเป็นเสียง AI ตามที่สามารถบอกไหมธรรมนัสตอบว่าไม่ใช่มันจะเป็นไปได้ยังพูดไปเรื่อยท่านปลัดมหาดไทยท่านออกมารับแล้วว่าเป็นเสียงท่านเองคือการอันนี้ก็ฝากนะครับคนที่รักลุงจริงๆนะเวลาคุณจะตอบในสังคมอ่ะคุณอย่าไปเบียดเบียนจนมองว่าสังคมเนี่ยกลายเป็นมีแต่คนโง่ไปหมดไม่ใช่คุณดูถูกสังคมเอาละค่ะบอกว่าเป็นเรื่องจริงถามว่ามีคลิปบ้านป่าลอยต่อแล้วกังวลจะมีคลิปบ้านจันทร์สองล่าไหมธรรมนัสบอกไม่ทราบมีแต่บ้านธรรมนัสที่พะเยาโอเค